สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กับสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยซึ่งออกอากาศทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live ประจำเช้าวันเสาร์ที่4ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กัน4คนผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผมรัตพลอ่อนสนิทดิฉันวรังคณาชมชื่นและดิฉันนิธิการกำลังวันครับเช่นเคยครับในวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้เรามีทั้งข่าวสารสำคัญสำคัญและความรู้ต่างๆนำเสนอในรายการนี้ตั้งแต่สถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในเรื่องของสายพันธุ์โอมิครอนเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมในอัฟกานิสถานที่รัฐบาลตาลิบันกำลังเป็นผู้ปกครองประเทศอยู่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐและรวมทั้งเรื่องของสถานการณ์กรณีของนักแสดงอเล็กบอลวินกับการเสียชีวิตของผู้ร่วมงานเมื่อไม่นานมานี้และปิดท้ายด้วยเรื่องของแฟชั่นที่เริ่มมีนักสารหัวสำคัญออกมาตัดสินใจแบนการใช้ขนสัตว์จริงแล้วจะมีเรทอย่างไรมาติดตามในช่วงท้ายได้นะครับวันนี้ก็ไปเริ่มกันที่เรื่องของการพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในสหรัฐที่คุณรัฐพลมีรายละเอียดมานำเสนอนะครับครับติดเพิ่มนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทราบแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อรายแรกของอเมริกาเนี่ยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าติดเพิ่มติดเพิ่มกี่รัฐนะตอนนี้ถ้าเป็นสื่อแบบ Wire Service ระดับประเทศเนี่ยบอกว่า5รัฐแต่ว่าเมื่อกี้ผมตามข่าวท้องถิ่นของแถบกรุงวอชิงตันรัฐของคุณทรงพจน์กับคุณจำเริญที่วันนี้ไม่ได้มาร่วมงานเนี่ยแมริแลนด์เนี่ยก็พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนผมรายงานจาก AP แล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่อเมริกันเนี่ยบอกว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนแล้วทั้งสิ้นนะอย่างน้อย5รัฐนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้ทราบแล้วนะครับว่ามีที่มหานครนิวยอร์ก5รายนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็1รายในรัฐมินนิโซตานะฮะผู้ที่ติดในรัฐมินนิโซตาเนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางไปงานมหกรรมแอนิเมชันหรือว่าภาษาอังกฤษว่างานแอนิเมะ1NYC 2021นะฮะที่นิวยอร์กช่วงวันที่19ถึง21พฤศจิกายนนะแล้วคนที่ติดเชื้อนี้คนรายนี้เนี่ยรับวัคซีนต้านโควิดครบ3เข็มแล้วนะรวมทั้งเข็มบูสเตอร์คือเข็มที่3ไปก่อนหน้านั้นเรียบร้อยนะฮะนอกจากนั้นนะยังมีที่รัฐโคโลราโดนะฮะแล้วก็รัฐฮาวายก็มีผู้ติดเชื้อโอมิครอนไปแล้วเรียบร้อยนะครับสตรีชาวรัฐโคโลราโดเนี่ยกลับจากแอฟริกาใต้ไม่นานนี้นะแต่ว่าคนที่อยู่ที่รัฐฮาวายแล้วพบเชื้อโอมิครอนไม่มีประวัติครับว่าได้เดินทางออกจากรัฐของตนนะครับแล้วก็แคลิฟอร์เนียที่เป็นรัฐแรกที่เราบอกว่ามีผู้ติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก1รายนะครับสรุปแล้วนะฮะจากสำนักข่าว AP เนี่ยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วที่แคลิฟอร์เนียนิวยอร์กมินนิโซตาโคโลราโดแล้วก็รัฐฮาวายแต่สื่อที่ผมอ้างเมื่อสักครู่นี้ก็คือวิทยุนะ WMU บอกว่ามีที่รัฐแมริแลนด์แล้วด้วยนะฮะตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดครับคุณอภรัตน์ว่าโอมิครอนเนี่ยมีการติดเชื้อง่ายกว่านะแล้วก็เชื้อเนี่ยทำให้ป่วยหนักกว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์ก่อนหน้านี้มากน้อยเพียงใดหรือไม่นะครับและทางเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆก็บอกว่ายังไม่มีเหตุที่ทำให้ผู้คนนั้นควรตื่นตระหนกจนเกินเหตุครับครับเรื่องของการระบาด ที่เราต้องติดตามมันอย่างต่อเนื่องก็เลยมีข่าวจากทำเนียบข่าวซึ่งวันนี้ก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 ประจำวันและก็มีคำเตือนหรือคำแถลงจากนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของทำเนียบข่าวนะครับบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกราว2สัปดาห์ถึงจะทราบอย่างละเอียดหรือว่าถ่องแท้พอที่จะพูดว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์นี้ระบาดได้ง่ายเพียงใดและมีความร้ายแรงแค่ไหนก่อนที่จะมีข้อมูลดังกล่าวก็เลยอยากขอให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนเสียส่วนผู้ที่ฉีดครบแล้วก็ไปขอฉีดบูสเตอร์เพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นอย่างไรหรือเปล่าซึ่งการที่นายแพทย์พาวชีบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นี้คืออ้างอิงจากการศึกษาซึ่งเริ่มต้นที่แอฟริกาใต้เพราะว่านั่นคือที่ที่มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกแล้วทางนายแพทย์ฟาวชีก็บอกว่านอกจากศึกษาเรื่องของความรุนแรงแล้วก็การติดง่ายหรือไม่ก็บอกยังมีกรณีที่เป็นผู้ป่วยระยะยาวต้องศึกษากันด้วยนอกจากนั้นที่ทีมของทนายข่าวที่ร่วมแถลงข่าวในวันนี้ก็ระบุว่าครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยยังยืนยันนะครับว่าสายเชื้อโคโรนาไวรัสเชื้อสายโอมิครอนเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล
อย่างที่นายแพทย์ฟอชี่นำเสนอในที่ประชุมวันนี้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนของโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์เนี่ยเป็นวัคซีนที่สามารถเพิ่มแอนติบอดีได้อย่างมากแล้วก็เน้นย้ำว่านั่นคือสิ่งทำให้ประชาชนควรจะรีบไปรับวัคซีนเพิ่มเติมนะครับนอกจากสหรัฐแล้วก็ไปดูเรื่องคำเตือนมาจากอนามัยโลกด้วยซึ่งมีผู้อำนวยการภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกขององค์การอนามัยโลกทาเคชิคาไซออกมาเตือนว่าผู้คนในภูมิภาคนี้ต้องเตรียมตัวรับมือการระบาดของโอมิครอนเพราะมันกำลังระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วโลกทางนายคาไซบอกว่าขณะนี้ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกนี้จริงแล้วมีทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะมียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงเรื่อยๆแต่ก็ไม่ควรจะวางใจเพราะว่าสายพันธุ์โอเมก้านี้ยังเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักจนถึงวันศุกร์นี้มีการพบผู้ติดเชื้อแล้วในออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินเดียแล้วด้วยแล้วก็ทางผู้อำนวยการภูมิภาคของ WHO ยังแนะนำนะครับว่าการปิดชายแดนก็อาจจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต่อการชะลอการระบาดในประเทศแล้วจะช่วยซื้อเวลาให้รัฐบาลนั้นๆเพิ่มความระมัดระวังได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นระลอกใหม่ด้วยแล้วก็มีการย้ำว่ายังไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเปลี่ยนแนวทางการรับมือกับไวรัสตัวใหม่เพราะว่าประสบการณ์ในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมากับการรับมือการระบาดโควิด-19 ก็น่าจะช่วยทุกคนทราบแล้วว่าควรจะมีการรับมืออย่างไรแต่สิ่งที่ไม่ควรละเลยนายคาไซบอกว่าก็จะเป็นเรื่องการเพิ่มการฉีดวัคซีนมีการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมทั้งการกักตัวแล้วก็ดูแลผู้ที่ติดโควิดชื่อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มาที่นิวซีแลนด์ต่อรัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศการใช้มาตรการแนวใหม่ในการดูแลการระบาดเพื่อหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์มาตรการใหม่นี้เขาเรียกว่าเป็นระบบสัญญาณไฟจราจรก็คือง่ายๆคือแบ่งเป็น3สีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวก็คือแบ่งพื้นที่ในประเทศออกมาเป็น3โซนกลุ่มแดงเหลืองเขียวก็คือความรุนแรงที่ต่างกันไปเรื่อยๆมีศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขและระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยโอทาโกในนิวซีแลนด์บอกว่าระบบนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้คนสนใจเข้าไปฉีดวัคซีนมากขึ้นเพราะว่ายังมีพื้นที่อีกจำนวนไม่น้อยที่มีระดับการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างต่ำนะครับทางนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์ก็ออกมายืนยันด้วยว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจให้นิวซีแลนด์รู้ว่าทำไมต้องดำเนินมาตรการรักษาแนวทางการระบาดอย่างระมัดระวังและเข้มงวดต่อไปอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการระบาดโควิด-19 ที่นำมาฝากกันสำหรับในช่วงต้นของรายการนี้นะครับจากเรื่องของปัญหาทางสาธารณสุขเรามาดูเรื่องของสถานการณ์ในอัฟกานิสถานกันบ้างมีประเด็นเกี่ยวกับการออกกฎใหม่ที่ถือว่าเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะ progressive ใช่ไหมครับคุณนิติการก็เป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะเมื่อรัฐบาลตาลิบันค่ะออกกฎด้านสิทธิสตรีในอัฟกานิสถานออกมาเมื่อวันศุกร์นะคะโดยระบุว่าห้ามบังคับผู้หญิงแต่งงานโดยไม่ยินยอมพร้อมใจหรือส่งมอบผู้หญิงเพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับในการยุติความขัดแย้งระหว่างกันซึ่งนี่ก็เป็นก้าวแรกในการปรับเปลี่ยนตัวบทกฎเกณฑ์เพื่อสิทธิสตรีหลังเจอกระแสกดดันจากนานาชาติมานานนะคะแถลงการของรัฐบาลตาลิบันว่าด้วยกฎใหม่นี้เนี่ยบอกว่าความยินยอมของผู้หญิงเป็นสิ่งจำเป็นในการแต่งงานไม่มีใครสามารถบังคับหรือกดดันให้ผู้หญิงอัฟกานนั้นแต่งงานได้และบอกด้วยว่าผู้หญิงนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือมนุษย์และเป็นเสรีชนไม่มีใครที่จะสามารถหยิบยื่นผู้หญิงให้กับคนอื่นๆในฐานะข้อตกลงสงบศึกหรือความขัดแย้งได้พร้อมทั้งระบุว่าหญิงไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของสามีผู้ล่วงลับด้วยนะคะโดยโฆษกรัฐบาลตาลิบันเองก็บอกว่ารัฐบาลตาลิบันออกคำสั่งให้กับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางศาสนาผู้นำอาวุโสของชนเผ่าต่างๆในประเทศให้มีการพิจารณาบังคับใช้กฎเกณฑ์นี้รวมถึงส่งเสริมการรับรู้ของประชาชนในการป้องกันการกดขี่สิทธิสตรีที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในอัฟกานิสถานด้วยค่ะโดยคำสั่งล่าสุดของรัฐบาลตาลิบันนั้นยังขอให้ทางศาลฎีกาของอัฟกานิสถานออกคำสั่งให้ศาลทั่วประเทศมีการคำนึงถึงสิทธิสตรีในการพิจารณาคดีต่างๆโดยเฉพาะกับคดีที่เกี่ยวข้องกับหญิงไม้แต่ว่าภายใต้กฎล่าสุดที่ออกมาเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องการศึกษาของเด็กหญิงหรือว่าการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงนั้นออกไปทำงานนอกบ้านแต่อย่างใดนะคะโดยในมุมมองของโรยารามานีอดีตทูตอัฟกานิสถานประจำสหรัฐ
และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในกล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลตาลิบันค่ะที่จะเปิดทางให้นานาชาติเนี่ยออกมาทำงานร่วมกับรัฐบาลตาลิบันได้และยังบอกว่าเป็นแถลงการที่ตรงไปตรงมาในการกล่าวถึงความจำเป็นเรื่องความยินยอมพร้อมใจของผู้หญิงในการแต่งงานการสั่งห้ามส่งมอบผู้หญิงให้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อยุติความบาดหมางหรือข้อขัดแย้งซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมของทางอัฟกานิสถานรวมถึงการกล่าวถึงการได้สมบัติของหญิงม่ายด้วยนะคะแต่ว่าเธอยังบอกว่าสาระสำคัญในคำสั่งนี้เนี่ยเป็นก้าวใหญ่ของสิทธิสตรีในอัฟกานิสถานถ้าเกิดว่ามีการบังคับใช้ขึ้นมาจริงและภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผู้หญิงที่นั่นไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาการจ้างงานหรือสิทธิพลเมืองเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ตีความและตัดสินใจในการบังคับใช้คำสั่งเนี่ยก็อยู่ในมือของผู้มีอำนาจและผู้นำทางศาสนาในท้องถิ่นอยู่ดีค่ะครับขอบคุณมากครับคุณนิติการสำหรับอัปเดตจากที่อัฟกานิสถานที่เราควรต้องจับตาต่อไปว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในแบบใดนะครับมาดูที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐกันบ้างครับวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับท่าทีของจีนที่มีการผ่อนคลายบางกรณีเพื่อให้นักธุรกิจชาวอเมริกันสามารถเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นคุณวรังคณามดาเดียบนำเสนอใช่ไหมครับค่ะเมื่อวันพฤหัสนะคะนายฉินกังทูตจีนประจำสหรัฐก็ระบุว่าจีนจะลดเวลาพิจารณาการอนุมัติคำขอเข้าประเทศของนักธุรกิจอเมริกันให้เหลือไม่เกิน10วันค่ะแล้วก็ยังรับปากนะคะว่าจะรับฟังข้อกังวลจากภาคธุรกิจมากขึ้นตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะนายชินกล่าวระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำค่ะที่จัดโดยสภาธุรกิจสหรัฐจีนในกรุงวอชิงตันนะคะว่าจีนจะทำให้ข้อกำหนดการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยสะดวกต่อกลุ่มนักธุรกิจจากสหรัฐมากขึ้นด้วยและก็จะอนุญาตให้นักธุรกิจอเมริกันทำงานได้ในขณะที่ถูกกักตัวนะคะทูตจีนผู้นี้ยังกล่าวค่ะว่าจีนกำลังปฏิบัติตามแนวทางของประธานาธิบดีในการพัฒนาช่องทางด่วนนะคะสำหรับการเดินทางเพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลของสหรัฐด้านการเดินทางที่เกี่ยวกับนักธุรกิจนะคะโดยผู้นำจีนกล่าวถึงประเด็นนี้หลังการหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเขายังกล่าวด้วยนะคะว่าจีนจะแบ่งปันแผนงานที่ชัดเจนขึ้นนะคะให้กับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC นั่นเองแล้วก็จะทำให้เร็วขึ้นนะคะโดยที่จีนก็มุ่งมั่นจะปฏิบัติตามผลของการประชุมสุดยอดผู้นำนะคะระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะแล้วก็เพิ่มพลังงานบวกในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มากขึ้นด้วยนายฉินยังเรียกร้องให้มีการเพิ่มความร่วมมือและด้านการผลิตนะคะการบริการด้านการเงินแล้วก็ภาคพลังงานรวมถึงย้ำว่าจีนขอให้สหรัฐยกเลิกกำแพงสินค้าจีนที่ถูกกำหนดสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะในขณะเดียวกันนายโฮเซ่เฟอร์นันเดสปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านการเติบโตของเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งเข้าร่วมงานในครั้งนี้เช่นกันเนี่ยก็เน้นย้ำนะคะถึงความกังวลของสหรัฐต่อการทำธุรกิจของจีนนะคะแล้วก็การเปิดพื้นที่ให้บริษัทอเมริกันนายเฟอร์นันเดสยังเน้นถึงความกังวลของสหรัฐด้วยนะคะในเรื่องสิทธิมนุษยชนในจีนรวมถึงการใช้แรงงานบังคับในเขตปกครองตนเองซินเจียงนะคะซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวมุสลิมอุยกูร์และกล่าวถึงการที่รัฐบาลสหรัฐได้เตือนถึงได้เตือนภาคธุรกิจนะคะถึงความเสี่ยงในการประกอบกิจการในฮ่องกงอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ยังได้ฝากบอกกับนักธุรกิจที่ประกอบกิจการในจีนด้วยนะคะว่านักธุรกิจเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงผู้เฝ้ายืนดูความเป็นไปของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศเท่านั้นนะคะแล้วก็ขอให้พวกเขาถามตัวเองเสมอว่ากิจการของพวกเขานั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ค่านิยมพื้นฐานของสหรัฐอย่างไรบ้างด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทั้งสองประเทศมีการพูดจากันมากขึ้นแล้วก็มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็คงจะพัฒนาการต่อไปจากนั้นนะครับขณะนี้ทุกท่านอยู่กับเราทีมงาน VOA ภาคภาษาไทยในรายการสุดคุยข่าวสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเราจะมาดูประเด็นที่ไปทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมอื่นๆกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของสถานการณ์การภัยพิบัติมากกว่าของภูเขาไฟระเบิดในสเปนในบนเกาะที่ชื่อลาเปามานะครับซึ่งดำเนินมาหลายสัปดาห์แล้วในส่วนของการระเบิดซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงหรือว่าจะดีขึ้นแค่ไหนแต่อีกด้านหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นโอกาสของนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญหรือศึกษาด้านเกี่ยวกับภูเขาไฟและมีความสนใจหรือช่ำชองในเรื่องของไฮเทค
กำลังย้ายถิ่นการทำงานไปทำงานที่บนเกาะ นั้นแทนเหตุผลที่ทางนักวิทยาศาสตร์หลายคนแห่กันไปที่สเปนบนเกาะแห่งนี้ทางสำนักข่าว AP บอกว่าเป็นเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยมีระยะทางห่างจากสนามบินนานาชาติบนเกาะเนี่ยแค่ประมาณขับรถไม่นานประมาณแค่1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ยังมีกองกำลังทหารของสเปนมาช่วยดูแลให้ความคุ้มครองด้วยก็ถือว่าปลอดภัยเขาบอกจุดประสงค์การศึกษาการระเบิดที่ภูเขาไฟลูกนี้ที่จริงๆแล้วภูเขาไฟก็ระเบิดตามจุดต่างๆมาหลายที่นะฮะเขายกตัวอย่างเช่นฮาวายหรือว่าอินโดนีเซียแต่ว่าโอกาสที่นักวิทยาศาสตร์จะไปศึกษาในโอกาสครั้งนี้มันดูยากแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่บ่อยเพราะว่ามันยังเดินอยู่และมีความปลอดภัยนั่นเองเขาต้องการศึกษากระบวนการเกิดการระเบิดของภูเขาไฟทั้งหมดตั้งแต่การก่อตัวใต้ผืนดินพัฒนาการที่พุ่งมาจนถึงปากปล่องที่มาที่ไปรวมทั้งจุดสิ้นสุดซึ่ง2ประเด็นหลังนี้จะมีความสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในเกาะหรือใกล้กับภูเขาไฟอย่างมากนะครับจริงๆแล้วหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีความก้าวล้ำนำสมัยมากมายแล้วนักวิทยาศาสตร์ถึงจะต้องไปถึงที่สถานที่เพื่อดูแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ทำได้คือแค่ประเมินจากสิ่งที่เกิดขึ้นดูใช้อุปกรณ์ต่างๆประเมินความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ชั้นหินดูแมกมาหรือว่าหินหลอมละลายที่ร้อนมากใต้ผิวโลกเนี่ยนะครับว่าก่อตัวอยู่อย่างไรมีความร้อนสูงแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าส่งอุปกรณ์อะไรลงไปก็ตามละลายหมดตอนนี้ก็ต้องมีการดูต่อไปว่าการศึกษาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าในการขุดเจาะลงไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ผิวโลกเนี่ยมีสถิติบอกไว้ว่าเป็นทีมนักวิทยาศาสตร์จากรัสเซียทำไว้ในปี1989นะฮะจุดขุดลงไปได้ที่ประมาณ12กิโลเมตรหมดเท่านั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคราวนี้ก็จะเป็นความหวังให้นักวิทยาศาสตร์ลงไปดูต่อไปว่าจะศึกษาอะไรได้บ้างภูเขาไฟลูกนี้ชื่อคุมเร่เบียห้าเขาบอกว่าปะทุมาตั้งแต่วันที่19กันยายนแล้วก็ยังไม่หยุดนิ่งด้วยทำลายพื้นที่บนเกาะไปแล้วกว่า 1,115 เฮกเตอร์แล้วก็ทำลายบ้านเรือนอาคารต่างๆไปกว่า 2,700 หลังแล้วก็ทำให้ผู้คนนับพันต้องอพยพหนีตายไปแล้วอันนี้ก็นำฝากกันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแถวนั้นนะครับมาดูเรื่องของข่าวแวดวงบันเทิงซึ่งเป็นข่าวเศร้าเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับอเล็กซ์บอลวินวันนี้มีการออกมาให้ความเห็นหรือว่าพูดเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับคุณรัฐพลใช่ครับสั้นๆเลยนะครับคืออเล็กบาวินเนี่ยเกิดเหตุอำปืนลั่นใส่คนที่ร่วมงานในกองถ่ายภาพยนตร์ย้อนยุคนะฮะแนวคาร์บอยเรื่องรัสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมนะก่อนช่วงวันฮาโลวีนก็ปรากฏนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต1คนก็คือเป็นผู้กำกับภาพนะแล้วก็บาดเจ็บ1คนนะอเล็กบาวินเนี่ยให้ออกสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีนะครับกับช่อง ABC นะคราวนี้เนี่ยบอกว่าตนขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆนะจากเหตุปืนลั่นครั้งนี้นะบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นคนลั่นไกยิงนะถือปืนแต่ว่าไม่ได้ลั่นไกแล้วก็เรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยของปืนที่เป็นปืนประกอบฉากนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของตนเองนะบอกด้วยอารมณ์ที่เปี่ยมล้นแล้วก็เศร้าสร้อยนะบอกว่าถ้าเขาเนี่ยมีความผิดหรือว่าต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เขาคงจะไม่ปล่อยให้ตนเองมีชีวิตอยู่ต่อไปนะก็เรื่องราวนี้ก็มีผู้ฟ้องร้องอเล็กบาวินด้วยนะครับเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญานะเป็นบุคคล2รายที่อยู่ในทีมงานภาพยนตร์เรื่องรัสนีนะครับทั้งอเล็กบาวินแล้วก็มีบุคคลรายอื่นๆเนี่ยถูกฟ้องในข้อหาบกพร่องแล้วก็ละเลยเรื่องความปลอดภัยในกองถ่ายภาพยนตร์นะครับอีกข่าวนึงสั้นๆอยากจะแทรกก็คือบริษัท Grab เนี่ยหลายคนคงจะรู้จักที่เมืองไทยปรากฏว่าเริ่มเทรดวันแรกที่ตลาดหุ้น Nasdaq นะร่วงครับเมื่อวันพฤหัสบดีลดลง 20% แต่ว่าวันศุกร์นี้รีบาวด์ขึ้นมานะทำสถิติ2สถิติสำคัญก็คือว่าเป็นบริษัทที่เมิร์จกับบริษัทเช็คเปล่าหรือว่าที่เรียกว่า SPAC นะฮะที่ใหญ่ที่สุดและเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นบริษัทจากภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ขึ้นเทรดที่กระดาน Nasdaq ครับคุณอภรัตน์ขอบคุณมากครับคุณรัตพลสำหรับอัปเดตเฉพาะข่าวเรื่อง Grab ซึ่งหลายคนก็คงรอดูอยู่ว่าจะเดินหน้าในตลาดหุ้นไปได้แค่ไหนนะครับมาดูเรื่องของเทศกาลที่กำลังใกล้เข้ามาในอีกไม่กี่สัปดาห์กันบ้างครับเทศกาลคริสต์มาสที่หลายคนอาจจะชื่นชอบกับสีสันการตกแต่งมากมายแต่ว่าในปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐก็ยังเป็นเรื่องที่หลายคนคงรู้สึกผิดหวังเขาบอกว่าต้นคริสต์มาสขาดแคลนราคาก็พุ่งเกิดอะไรขึ้นต้องให้คุณวรังคณามาเล่าให้ฟังนะครับค่ะจริงๆแล้วเราก็รายงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องสินค้าขาดตลาดแล้วก็ราคาแพงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐนะคะ
ตั้งแต่เสื้อผ้าของเล่นนะคะไปจนถึงอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตอนนี้ต้นคริสต์มาสนะคะก็หนีไม่พ้นพิษสงของปัญหาสินค้าขาดตลาดแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดมาตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ค่ะคุณนพรัตน์เรื่องนี้นะคะสำนักข่าว Associated Press รายงานนะคะว่าเทศกาลคริสต์มาสปีนี้เนี่ยผู้บริโภคชาวอเมริกันนะคะที่ไปเลือกซื้อต้นคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นต้นแท้หรือต้นเทียมนะคะก็พบว่าพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนะคะแถมยังต้องจ่ายแพงขึ้นถึง 30% เลยนะคะเพราะว่าเป็นผลพวงมาจากห่วงโซ่อุปทานที่ชะงักงานแล้วก็สภาพภาวะอากาศที่รุนแรงนะคะนายเจมี่วอร์เนอร์ผู้อำนวยการสมาคมต้นคริสต์มาสแห่งสหรัฐอเมริกาก็ให้สัมภาษณ์ว่าผู้ปลูกต้นคริสต์มาสเนี่ยต้องประสบปัญหาหลายอย่างนะคะรวมทั้งปัญหาน้ำท่วมไฟป่าควันไฟภัยแล้งแล้วก็สภาวะอากาศรุนแรงอื่นๆนะคะที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกเรียกว่ามาหมดเลยนะคะส่วนคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ไฟป่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะต่อไร่ต้นคริสต์มาสในรัฐโอเรกอนแล้วก็รัฐวอชิงตันซึ่งเป็น2รัฐที่มีการปลูกต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาก็ว่าได้นะคะอย่างไรก็ตามนายวอร์เนอร์ก็ไม่สามารถระบุได้นะคะว่าปีนี้เนี่ยมีต้นคริสต์มาสน้อยลงมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้นคริสต์มาสนั้นเนี่ยก็ใช้เวลา10ปีในการปลูกเติบโตไปจนถึงตัดนะคะแล้วก็ผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงในปีนี้เนี่ยก็อาจจะยังเห็นผลไม่ชัดเท่าอีกในหลายปีข้างหน้านะคะนอกจากนี้ค่ะการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกก็ยังทำให้การขนส่งต้นคริสต์มาสจากไร่ถึงร้านเนี่ยยากยิ่งขึ้นด้วยร้านค้าบางแห่งนะคะเช่นร้าน Crystal River ในเมืองอลาเมดารัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP นะคะว่าพวกเขาไม่สามารถจัดหาต้นคริสต์มาสได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าค่ะบางร้านก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องเรียกได้ว่าโทรไปจิกเลยนะคะเจ้าของฟาร์มนะคะว่าจะมีต้นคริสต์มาสมาหรือยังนะคะแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องขึ้นราคาต้นคริสต์มาสเพื่อรองรับค่าต้นทุนค่าแรงแล้วก็ค่าขนส่งที่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีราคาสูงขึ้นนะคะส่วนผู้บริโภคในเมืองเดียวกันนะคะเมืองอาราเมดาเนี่ยอย่างเอียนสเตปโลสกี้เนี่ยซึ่งมาหาซื้อต้นคริสต์มาสกับภรรยาและลูกก็บอกนะคะว่าพวกเขาก็สังเกตเหมือนกันแหละว่าต้นว่าสินค้าทุกอย่างก็แพงขึ้นก็ไม่นึกว่ามันจะลามมาถึงต้นคริสต์มาสด้วยนะคะส่วนผู้ซื้อบางคนเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะว่าซื้อต้นคริสต์มาสเทียมไปเลยละกันนะคะปีนี้จะไม่ซื้อต้นคริสต์มาสจริงแล้วหลังจากที่ทราบว่าต้นคริสต์มาสแท้เนี่ยขาดตลาดนะคะซึ่ง อย่างบางคนที่ให้สัมภาษณ์เช่นนางเทอรี่เชฟเฟิร์ดเนี่ยก็บอกว่าสามีของเธอก็ไม่ค่อยปลื้มนะคะที่มีต้นไม้ต้นคริสต์มาสปลอมในบ้านแต่ก็ยอมรับว่าไม่มีทางเลือกนักนะคะแต่ต้นคริสต์มาสเทียมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะคะคุณนพรัตน์ก็ขาดแคลนเช่นกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือถูกสั่งมาจากโรงงานในประเทศจีนนะคะแล้วก็ยังติดอยู่ตามท่าเรือหรือว่าท่าขนส่งอื่นๆการขาดแคลนรถบรรทุกนะคะก็ทำให้การส่งสินค้าประสบปัญหาทำให้เกิดความล่าช้าแล้วก็ทำให้มีราคาสูงขึ้นด้วยนะคะร้านค้าร้านหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าต้นคริสต์มาสเทียมของพวกเขาเนี่ยมีราคาสูงขึ้น 20% เลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกไม่มากนักเช่นเดียวกันส่วนผู้ที่กำลังคิดจะออกไปหาซื้อต้นคริสต์มาสในช่วงนี้นะคะผู้อำนวยการสมาคมต้นคริสต์มาสแห่งอเมริกาเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าเจอที่ถูกใจก็ซื้อเลยนะคะไม่อย่างนั้นถ้ารีรีรอรอเนี่ยอาจจะต้นที่เล็งไว้ก็อาจจะหมดแถมยังต้องจ่ายเงินซื้อเพิ่มแพงกว่าเดิมด้วยค่ะกฎนี้ใช้กับทุกอย่างนะคะเห็นแล้วต้องรีบซื้อไม่สามารถรอได้เราเคยคุยกันแล้วแฟนก็เหมือนกันนะคะอุ้ยโอเคครับจำไว้แต่ว่าเมื่อกี้เกือบจะบอกแล้วบอกว่าถ้าเกิดต้นจริงไม่มีก็ไปซื้อต้นเทียมก็ได้ต้นเทียมก็ขาดแคลนก็แสดงว่าไม่เคยใช้กันที่บ้านนี่ก็ยังมีของเก่าใช้รีไซเคิลทุกปีเลยครับก็ตกแต่งไปเรื่อยๆมันก็เวิร์กเหมือนกันนะครับโอเคมาปิดท้ายวันนี้เรื่องของแฟชั่นของสวยๆงามๆซึ่งมีความงามในแบบทางเลือกเพราะว่าเราคุ้นได้ยินกระแสการต่อต้านการใช้ขนสัตว์จริงมานานแล้ววันนี้มีนิสสันหัวใหญ่ออกมาร่วมลงด้วยใช่ไหมครับคุณนิติการใช่ค่ะนั่นคือนิตยสารแฟชั่นแอลนะคะประกาศค่ะแบรนด์เนื้อหาผลิตภัณฑ์ในนิตยสารทุกฉบับทั่วโลกที่จะมีภาพปรากฏหรือว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนสัตว์นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์และสะท้อนถึงรสนิยมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยแคมเปญที่มีชื่อว่าFur Free Future นะคะออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีโดยนิตยสารหัวใหญ่นี้นะคะเขาประกาศเลยว่า45ฉบับทั่วโลกของนิตยสารนี้เนี่ยจะลงนามกันร่วมห้ามนำเสนอหรือเผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์
ในทุกแพลตฟอร์มคือไม่ใช่แค่ตามหน้าปกหรือว่าเนื้อหาในนิตยสารอย่างเดียวตามเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะไม่มีการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวด้วยนะคะโดยผู้บริหารของนิตยสารแอลเปิดเผยกับรอยเตอร์นะคะว่านี่เป็นโอกาสดีในการสร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์การสนับสนุนความต้องการสินค้าทางเลือกอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจริงแล้วแบรนด์แฟชั่นชื่อดังต่างๆรวมถึงห้างค้าปลีกต่างๆก็ประกาศเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์หรือหนังสัตว์ท่ามกลางกระแสกดดันจากองค์กรด้านสิทธิสัตว์นะคะแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันจากที่แนวคิดผู้บริโภครุ่นใหม่ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มที่จะใส่ใจเรื่องจริยธรรมแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นก็อย่างที่เจอกันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบริษัทเคอร์ริงค่ะเจ้าของแบรนด์หรู Gucci นะคะก็ยุติการใช้ขนสัตว์กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดหลังจากแบรนด์ Gucci ในเครือก็คือนำร่องการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ไปแล้วเมื่อ4ปีก่อนนะคะโดยผู้บริหารดิสันแอลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตอนนี้ขนสัตว์เอาแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ล้าหลังแล้วไม่ทันสมัยต่อไปโดยเฉพาะกับกลุ่ม Gen Z นะคะหรือว่าคนที่เกิดหลังปี1996ไปแล้วซึ่งเราก็คงเลยกันไปหมดแล้วนะคะทั้ง4คนคนยุค Gen Z เนี่ยนะคะเขาต้องการสินค้าแฟชั่นที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและมีความสร้างสรรค์นะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าหรูหราในปัจจุบันเลยค่ะครับก็เราก็อยากอุดหนุนนะฮะขนสัตว์เฟอร์แล้วกันที่มันของจริงของจริงมันแพงด้วยเราคงไม่ค่อยมีปัญญาจะซื้อกันเท่าไหร่ซึ่งการไม่ใช้มันก็ดีนะฮะใช้กันรักษาสัตว์ให้อยู่กับเรานานก็ถือว่าเป็นข่าวสำหรับผู้รักสัตว์คงจะรู้สึกฟังแล้วใจชื่นขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ใช้เวลากันเต็มที่เช่นเคยนะครับขอบทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสามารถกลับไปอ่านเนื้อหาข่าวต่างๆที่นำเสนอและอื่นๆอีกมากในเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งรับเดตข่าวทั้งทาง Facebook Instagram YouTube และ Twitter voathai ได้ตลอดเวลาครับวันนี้เรา4คนต้องขอลาไปก่อนนะครับพักผ่อนหยุดสุดท้ายให้เต็มที่แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ